เพื่อนๆครับตอนนี้ผมกำลังพ่นสีรถอยู่ครับแล้วเชื่อไหมครับที่เห็นทั้งหมดเนี่ยผมใช้สีสเปรย์แบบนี้พ่นครับสำหรับเพื่อนๆที่รอติดตามชมงานทำหลังคาแบบแซนด์วิชนะครับยังทำอยู่นะครับแต่ว่าสภาพอากาศช่วงนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับพอดีผมถ่ายวิดีโอที่เกี่ยวกับการพ่นสีรถยนต์ด้วยสีสเปรย์กระป๋องไว้นะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้ไปดูพ่นสีรถยนต์กันก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B DIY ครับงานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับเกือบ2ปีที่แล้วครับผมเคยทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการพ่นสีรถยนต์ไปนะครับเรามาดูครับเมื่อผ่านไปเกือบ2ปีนะครับสภาพสีรถยนต์ที่เราพ่นไว้เป็นยังไงบ้างนะครับจะเห็นว่าฝากระโปรงกับสีที่ผมพ่นไว้นะครับคือฝั่งนี้นะตอนนั้นผมพ่นตรงนี้ไว้นะสีที่มันไม่เท่ากันครับเนื่องจากฝากระโปรงเนี่ยใช้มานานกว่านะแล้วก็โดนแดดเลียแถมฝากระโปรงก็มีความร้อนด้วยนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยเป็นสีที่พ่นใหม่ครับและที่สำคัญคือผสมสีมาเนี่ยสีมันไม่เท่ากันแต่ต้นครับถ้าสังเกตว่าตัวแก้มข้างที่พ่นไปนะแล้วก็ตัวประตูเนี่ยสีก็จะไม่เท่ากันนะครับนั่นคือปัญหาของการผสมสีครับส่วนงานโป๊สีนะครับที่ผมทำไปนะแล้วก็หลายคนทักมาว่าพ่นอย่างที่ผมทำนะครับหรือว่าโป๊อย่างที่ผมทำเนี่ยแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็ร่อนนะครับนี่ครับ2ปีนะก็ไม่มีปัญหาอะไรครับยังอยู่ดีทุกอย่างนะวิดีโอที่ผมทำไปนะครับเป็นการพ่นสีโดยใช้กาพ่นสีครับแล้วก็ปั๊มลมครับแต่แน่นอนนะครับไม่ใช่ทุกบ้านนะจะต้องมีกาพ่นสีหรือปั๊มลมนะหรือการที่เราจะลงทุนมาเพื่อพ่นสีรถนะครับแค่บางชิ้นเนี่ยมันไม่คุ้มค่าครับแต่ในวิดีโอนี้ครับผมจะทำให้งานพ่นสีของเราง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับด้วยสีสเปรย์ 2K Jumper จาก Monkey ครับพ่นสีเสร็จเรียบร้อยงานก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากวิดีโอก่อนหน้าที่ทำมานะครับก็มีหลายคนนะครับถามมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราพ่นรถยนต์เนี่ยเราไม่มีกาพ่นสีนะครับไม่อยากผสมสีไม่อยากไปร้านผสมสีอะไรแบบนี้ครับสามารถใช้สีสเปรย์พ่นได้ไหมจริงๆสีสเปรย์ทั่วไปที่ขายนะครับมันคือสีสเปรย์ 1K นะครับถามว่าพ่นได้ไหมพ่นได้นะแต่การยึดเกาะและความแข็งต่างๆนะครับมันจะสู้สี 2K ไม่ได้นะครับในปัจจุบันนะครับมีหลายแบรนด์ผู้ผลิตนะครับผลิตสี 2K ขึ้นมานะครับและก็เอามาบรรจุกระป๋องครับซึ่งสามารถใช้งานได้วันนี้นะครับผมก็เลือกมาแบรนด์นึงนะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็ต้องมีความพิเศษกว่าแบรนด์อื่นนะนั่นก็คือสีสเปรย์จากมังกี้นั่นเองมังกี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสีสเปรย์แบรนด์คนไทยครับแล้วก็ระบบที่เขาทำมาครับเราเรียกว่าระบบจัมเปอร์นะปกติเนี่ยสีนะครับจะถูกผสมแล้วก็อัดมาในกระป๋องใช่ไหมแต่ในระบบจัมเปอร์เนี่ยนะครับในกระป๋องเนี่ยจะมีแค่สีอย่างเดียวครับส่วนตัวสเปรย์นะครับแล้วก็ตัวฮาร์ดหรือว่าตัวทำให้สี 2K มันแข็งเนี่ยจะถูกบรรจุเข้าไปในจัมเปอร์ครับซึ่งเราจะต้องเอามาประกอบกันครับกับงานชิ้นเล็กๆเนี่ยไม่มีปัญหาครับแล้วก็ใช้งานได้แน่นอนโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เราสามารถหยิบออกมาพ่นเป็นชิ้นๆได้นะครับแต่การพ่นรถยนต์นะครับซึ่งเป็นชิ้นขนาดใหญ่นะการใช้สีกระป๋องเนี่ยอาจจะต้องทำงานด้วยความละเอียดนิดนึงนะครับแต่เพื่อทำให้การพ่นสีของวันนี้ถ้าเป็นงานง่ายที่สุดแล้วเพื่อนๆทุกคนสามารถทำได้นะผมจะใช้วิธีการปิดพ่นนะครับซึ่งเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำได้แน่นอนครับผมจะทำการพ่นสีรถผมทั้งหัวเลยนะครับทั้งหัวหมายความว่ามีแก้มข้างนะครับมีฝากระโปรงนะครับมีการชนหน้าที่ซื้อมือสองมานะแล้วยังไม่ได้ทำสีนะครับสีฝากระโปรงซึ่งตัวแก้มกับตัวฝากระโปรงมันไม่เท่ากันนะครับแค่ตำแหน่งตรงนี้ครับพอเลยไปตรงนี้นะครับมาติดสติกเกอร์แล้วผมไม่อยากไปแกะแล้วก็พ่นให้มันยุ่งยากครับแล้วเราก็มาดูสภาพรถก่อนพ่นก่อนนะครับถ้ารถเพื่อนๆเนี่ยสภาพสีมันดีอยู่แล้วนะครับมีแค่สีซีดนะครับหรือมีรอยนิดหน่อยนะเราสามารถขัดนะครับขัดเตรียมผิวแล้วก็พ่นได้เลยนะแต่รถของผมเนี่ยเนี่ยครับผลงานที่อู่ประกันซ่อมมานะก็สุดท้ายนะครับทั้งสีโป้นะครับมันก็หลุดออกจากกันนะครับเพราะว่าเขาเตรียมผิวไม่ดีครับแล้วลองเทียบกับงานที่เราทำเองดิครับฝั่งนี้ก็คือผมชนมาแล้วผมก็ทำเองนะครับยังอยู่ดีกว่าด้วยซ้ำจริงๆเนี่ยอู่ที่ดีก็มีนะครับอู่ที่ไม่ดีก็มีนะครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าช่างที่ทำรถเราเนี่ยเขาทำงานได้มาตรฐานนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเราต้องไปเฝ้าเขาทำครับหรือไม่ก็ทำเองซะเลยครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีรอยสนิมนะครับหรือต้องโป้สีเนี่ยเราก็ต้องทำการขัดแล้วก็โป้ชิ้นงานก่อนนะครับถ้าพ่นไปเลยเนี่ยสุดท้ายมันก็จะกลับมาแตกอยู่ดีนะครับเราก็แก้ไขตรงนี้ก่อนนะและในวิดีโอนี้ครับผมคงไม่ได้อธิบายเรื่องการโป้สีแล้วครับเพราะเคยทำวิดีโอสอนเรื่องการโป้สีไปแล้วนะครับย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าได้เลยครับนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมเปิดเนื้อสีเก่าแล้วนะครับก็คือเห็นไหมเนี่ยครับรอยสีมันร้าวนะครับแล้วก็สีโป้ตรงนี้มันใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันข้างในมันเป็นสนิมนะครับเพราะนั้นผมต้องขัดตรงนี้ทิ้งให้หมดครับนี่ครับขัดเปิดให้มันขาวอย่างนี้เลยนะครับไม่ให้มีสนิมอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำงานนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องให้พื้นผิวงานเราสะอาดตลอดเวลานะครับก่อนที่เราจะโป้หรือจะทำสีนะครับผมก็จะใช้น้ำยาเช็ดคราบนะครับในการทำความสะอาดผิวนะครับหลังจากที่ผมเคลียร์พื้นผิวไปแล้วครับ
อย่างที่เคยบอกเพื่อนๆไปนะครับผมทำงาน DIY นะแล้วผมก็ไม่ใช่ช่างซ่อมรถยนต์แล้วก็โป๊สีนะฮะแต่ว่าอยากทำให้เพื่อนๆดูครับว่าเราสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองครับถ้าเรายังโป๊ไม่เก่งนะครับเราก็ค่อยๆโป๊ไปทีละหน้านะครับก็คือโป๊ชั้นแรกนะครับถ้าเรารู้สึกว่าอย่างเงี้ยครับมันผิวยังไม่เสมอนะเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เติมเนื้อไปเรื่อยๆนะไม่จำเป็นจะต้องโป๊ครั้งเดียวให้เต็มนะครับกันชนแก้มข้างฝากระโปรงต่างๆนะครับผมจะไม่แกะออกมานะครับแต่ว่าอุปกรณ์บางอย่างนะครับก็แกะออกมาแล้วกันนะเพราะว่ามันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นครับอย่างพวกกระจกหน้าอุปกรณ์ต่างๆนะครับถ้ากลัวแตกกลัวหักนะครับหรือว่าเราถอดไม่ได้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวเอาเทปปิดไว้ครับเวลาแกะนะครับถ้าไม่อยากให้สายไฟตกข้างในครับเราก็เอาเทปแปะไว้นะครับแล้วเราก็เอาตัวสายไฟซ่อนไว้นะแล้วก็แปะไว้ในตัวถังด้านในแบบนี้ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่โป๊สีนะครับก็จัดการงานโป๊ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับงานส่วนอื่นๆนะครับที่เราไม่ได้โป๊สีนะครับเป็นงานสีเก่านะที่เราอยากจะพ่นสีทับใหม่นะครับผมก็จะไม่ทำการลอกสีนะผมจะทำการแค่ขัดหน้าสีออกนะครับซึ่งหน้าสีเนี่ยมันก็จะมีแลกเกอร์นะครับเราไม่จำเป็นต้องขัดจนแลกเกอร์หลุดนะครับเราแค่เอากระดาษทรายนะครับประมาณเบอร์600นะลูบผ่านไปบางๆนะครับลูบผ่านไปเรื่อยๆนะให้มันเกิดพื้นผิวหยาบนะครับให้เกิดการยึดเกาะนะส่วนใครไม่รู้นะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเทปแบบนี้นะครับที่มันติดมาพร้อมกับถุงพลาสติกนะครับสำหรับกั้นขอบพ่นสีนะครับก็ทำให้เราทำงานได้เร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นครับวันนี้นะครับเราจะพ่นสีรถกันแบบที่ง่ายที่สุดนะครับปั๊มลมก็ไม่ต้องใช้กาพ่นก็ไม่ต้องใช้นะครับเพราะเราจะใช้สีกระป๋องกันครับสีกระป๋องที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นสีระบบ 2K ของยี่ห้อ Monkey นะครับสี 2K ดีกว่าสีกระป๋องธรรมดายังไงนะครับแน่นอนครับสี 2K แข็งกว่านะครับให้อายุการใช้งานที่ยาวกว่านะครับสีไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับแลกเกอร์ใสๆปกติแลกเกอร์เนี่ยใสนะครับถ้าพ่นสีขาวบางครั้งแลกเกอร์สามารถเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้นะซึ่งแลกเกอร์กระป๋อง 2K ของ Monkey นะครับก็จะไม่ทำให้สีรถเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับตัวแรกนะครับก็คือสีรองพื้นเกาะเหล็กนะครับผมก็เลือกใช้ของ Monkey เหมือนกันครับโดยที่จะเป็นระบบเขาเรียกว่า 2K Jumper นะครับ 2K Jumper คือจะมีตัวสีมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวฮาร์ดแบบนี้ผสมกันนะครับก็คือเป็น 2K ใช่ไหมแต่ว่าในกระป๋องเนี้ยครับมันยังไม่มีแก๊สครับเราจะต้องทำการอัดแก๊สเพิ่มเข้าไปนะครับโดยแก๊สกระป๋องของ Monkey นะครับเราเรียกว่า Power Unit นะครับเราทำการเชื่อมต่อทั้งหมดนะครับเข้าไปแล้วสามารถพ่นรถยนต์ได้ครับปกติสี 2K ที่ผสมแล้วเนี่ยเราจะใช้งานได้แค่ 2-3 ชั่วโมงนะครับสีก็จะแห้งใช้งานไม่ได้แล้วนะแต่ตัวนี้เนี่ยสมมุติถ้าเพื่อนๆวันนี้นะครับพ่นไม่เสร็จนะครับแล้วสียังเหลือคาในกระป๋องนะเราสามารถเอามาพ่นต่อได้ในวันพรุ่งนี้ครับตัวรองพื้นนะครับจริงๆก็มีหลายสีนะผมเลือกมาเป็นรองพื้นสีเทานะครับเกาะเหล็กตัวนี้นะครับเขาจะชื่อว่า 2K Fuel and Sand นะครับครั้งแรกนะครับก็แนะนำให้ซื้อเซตแบบนี้มาก่อนนะครับชื่อว่าเซต Starter Kit นะครับเซต Starter Kit เนี่ยจะเป็นแลกเกอร์นะครับพร้อมกับ Power Unit นะครับในกระป๋องก็จะมีแลกเกอร์ 2K แบบนี้นะครับมี Power Unit มาให้แบบนี้นะครับเพื่อนๆได้มาด้วยนะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับของ Power Unit นะครับที่สำหรับต่อเข้ากับกระป๋องนะครับอันนี้ต้องมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตแรกที่ซื้อนะครับก็ต้องเป็น Starter Kit ครับอ่ะสำหรับการใช้สี 2K Jumper นะครับตอนนี้ผมจะใช้สีรองพื้นก่อนนะสีรองพื้นเนี่ยเราต้องผสมกับตัว Power Unit นะครับแล้วก็ต้องใส่ตัวฮาร์ดด้วยนะครับซึ่งตัวฮาร์ดบอกไปแล้วนะว่าจะต้องเป็นฮาร์ดของตัว Fuel and Sand เท่านั้นนะครับก่อนใช้ดูด้วยนะวิธีใช้ก็ง่ายๆนะครับเราก็ปลดด้านท้ายของมันมาก่อนนะครับด้านท้ายเนี่ยเขาจะเป็นประแจ6เหลี่ยมนะแล้วก็ขันออกมาเลยนะครับเป็นรูแบบนี้ใช่ไหมตัวฮาร์ดนะครับเวลาเปิดนะให้กดลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็หมุนเปิดครับแล้วก็บีบลงไปนะครับให้หมดขวดเลยนะครับเขาจะคำนวณมาพอดีเป๊ะเลยฮะจากนั้นก็ขัดลงไปให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาเชื่อมต่อกับ Power Unit ครับก็อะแดปเตอร์เสียบเข้าไปนะครับบนหัวตัวกระป๋องแก๊สนะแบบนี้นะครับแล้วก็จับตั้งขึ้นนะครับเวลาเราเติมเข้าไปนะครับเราจะจับเวลานะครับอยู่ที่20วินาทีครับครับปึ๊บครับโอ้พอดีพอเร่งเต็มแล้วมันก็จะดันออกเองเหมือนกันนะถ้าเราพ่นงานชิ้นเล็กๆนะครับเราก็เลือกดูครับว่าเราใช้สีสเปรย์จะใช้สีรองพื้นจะใช้แลกเกอร์ทั่วใช้แลกเกอร์ 2K นะครับเราก็เอามาพ่นตามปกตินะก็พ่นเหมือนสีกระป๋องธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดงานเยอะๆแบบนี้นะครับถ้าเรามาเอานิ้วพ่นอย่างนี้ทั้งคันน้ำเมื่อยแน่นอนครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยซื้อตัวนี้มาด้วยครับจะเป็นปืนสำหรับจับสีสเปรย์พ่นนะครับเขาก็จะประกอบเข้าไปนะซึ่งมันก็จะเป็นท่าจับแบบนี้นะครับเราก็สามารถพ่นได้เหมือนเวลาเราใช้กาพ่นสีเลยครับจริงๆเราสามารถพ่นทีเดียวเลยก็ได้นะครับแต่ผมจะแยกพ่นนะผมจะมาเน้นพ่นตรงที่ผมโป๊สีไปแล้วก่อนนะครับโดยการใช้สีที่เราประกอบไว้ไปแล้วเมื่อกี้นะครับเป็นตัวสีรองพื้นเป็นตัวสีรองพื้น Fuel and Sand นะครับก็ผมจะพ่นมาเฉพาะตรงที่เป็นงานโป๊ก่อนครับThank you.
ื่อวานนะครับกว่าจะทำงานเสร็จนะครับมันก็เริ่มเย็นแล้วครับผมก็เลยพ่นไปแค่สีรองพื้นนะเพราะว่าถ้าเวลาช่วงค่ำนะครับบ้านผมเป็นสนามหญ้านะต้นไม้เนี่ยมันจะคายไอ้น้ำออกมานะครับทำให้เกิดความชื้นในอากาศนะครับผมกลัวเดี๋ยวสีมันจะด่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาทำต่อในตอนเช้านะครับนี่คือสีรองพื้นที่พ่นเสร็จแล้วนะครับผมก็ใช้สีสเปรย์เนี่ยพ่นไปแค่รอบเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ดูว่างานก็ถือว่ามิดใช้ได้นะจริงๆแล้วจะบอกว่าผมเก็บงานน้อยมากๆนะครับที่กันชนหน้าเนี่ยผมไม่ได้เก็บงานเลยนะครับแล้วก็ที่ตัวฝากระโปรงนะครับถ้าเป็นรอยสะเก็ดหินใหญ่ๆเนี่ยผมก็จะโป้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับมาดูนะครับว่ากันชนที่ผมซื้อมานะครับแล้วผมไม่ได้ทำการโป้เลยจะเป็นยังไงนะครับกันชนเนี้ยตอนแรกๆเนี่ยมันมีรอยเยอะมากๆนะครับหลังจากพ่นสีรองพื้นไปนะครับมันก็ค่อนข้างกลบรอยได้ดีครับแทบจะไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับอันนี้ก็คือเป็นรอยแบบสีถลอกนะครับก็จะมีเหลืออยู่นิดหน่อยนะแต่โดยรวมนะสีตัวนี้ก็สามารถกลบรอยได้ดีมากๆครับจริงๆการพ่นสีเนี่ยแล้วแต่สไตล์การพ่นนะผมจะบอกว่าผมเป็นคนพ่นค่อยๆโปรยนะผมจะพ่นห่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีมันจะแห้งในอากาศนะครับแล้วก็จะมีมาเป็นสะเก็ดเป็นเม็ดๆนะครับซึ่งถ้ามันเป็นสะเก็ดเม็ดๆนะครับหรือว่าผิวหยาบๆนิดๆนะเพื่อนๆสามารถใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์1,000นะครับเป็นกระดาษทรายน้ำนะแต่ว่าผมจะลูบแห้งๆนะครับก็ลูบไปเบาๆนะครับให้ตัวสะเก็ดที่มันแห้งอยู่บนผิวรถเนี่ยมันหายไปนะครับแล้วผิวรถมันก็จะเรียบลื่นเลยครับอย่าลืมนะครับว่าขั้นตอนนี้เราแค่ลูบเบาๆก็พอนะครับเพราะเราต้องการจะแค่ลบให้ผิวมันไม่หยาบนะครับแล้วก็เอาตัวสะเก็ดเม็ดสีออกไปนะครับหลังจากเราขัดกระดาษทรายจนผิวเรียบพอใจแล้วครับอย่าลืมนะครับว่าชิ้นงานของเราเนี่ยควรจะสะอาดตลอดเวลาก่อนพ่นสีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาเช็ดคราบนะครับแบบที่เห็นข้างหลังนี่เลยส่วนคนที่ใช้น้ำยาเช็ดคราบอย่างเดียวไม่มั่นใจนะครับเพิ่มความมั่นใจ2ต่อครับด้วยผ้าเหนียวครับนี่ผ้าเหนียวก็จะเป็นผ้าแบบนี้นะสำหรับเก็บคราบออกให้หมดครับจะบอกว่างานสีสเปรย์เนี่ยพ่นง่ายมากๆครับขนาดภรรยาผมเนี่ยยังทำได้เลยเพื่อนๆก็ทำได้ครับสีตัวนี้ที่เราใช้นะครับเป็นสีในระบบออโตโมทีฟนะครับก็จะเป็นสี 2K แบบนี้นะครับสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะนะทีนี้เวลาเราพ่นนะครับสีตัวนี้เนื้อเต็มเร็วมากๆครับสำหรับการพ่นสีในแต่ละรอบนะครับเราจะพ่นห่างกันประมาณ15นาทีนะครับในสีเดียวกันนะแล้วในช่วงรอยต่อครับระหว่างเช่นจากตัวรองพื้นนะครับมาสีจริงเราก็จะทิ้งไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับรอบแรกก็พ่นไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าไม่มิดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพ่นรอบ2ทีนึงครับจะบอกเพื่อนๆว่าจริงๆในการพ่นสีเนี่ยครับถ้าเราถอดชิ้นงานมาพ่นนะครับมันก็จะง่ายกว่าเยอะมากๆนะครับแต่ว่าคอนเซปต์วันนี้คือสำหรับคนที่ไม่อยากจะแกะรถออกมานะครับก็พยายามจะพ่นบนตัวรถให้ดูเลยนะครับว่าจริงๆมันก็สามารถทำงานได้เหมือนกันนะแต่ว่าเราต้องระวังอย่างแรกคืออย่างสมมติแบบผมทำฝากระโปรงเงี้ยมุมท็อปนะครับเวลาพ่นเนี่ยฝุ่นมันก็จะตกลงมาใช่ไหมถ้าเราถอดแล้วห้อยพ่นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เจอโอกาสที่ฝุ่นมันจะตกลงมาก็จะน้อยกว่านะครับเพราะนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาหน้างานเขาเองนะครับระหว่างพ่นก็อาจจะต้องพ่นแล้วนะครับคอยดูให้ดีแล้วก็คอยเอาผ้าเหนียวนะครับหรือน้ำยาเช็ดคราบเนี่ยเช็ดออกอย่างสม่ำเสมอนะครับสำหรับปัญหาในการไม่แกะงานพ่นคืออะไรนะครับปัญหาของการไม่แกะงานพ่นคือบางส่วนเนี่ยเราจะไม่สามารถพ่นได้มิดนะครับอย่างพวกที่อยู่ในซอกลึกๆแบบนี้นะถ้าเราไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าใครซีเรียสเราจะเห็นว่าตรงซอกที่อยู่ด้านในนะครับหรือตรงที่เราปิดเทปไว้ใต้ไฟเนี่ยมันพ่นเข้าไปละอองสีบางทีมันเข้าไปไม่ถึงนะครับถ้าเราไปพ่นจีเนี่ยมันก็จะเยิ้มใช่ไหมแล้วก็พวกด้านล่างนะครับด้านล่างเราไม่สามารถหงายกระป๋องสเปรย์พ่นแบบนี้ได้นะเพราะว่าถ้าเราหงายกระป๋องสเปรย์เนี่ยสีมันจะไม่ออกครับนะเราก็จะต้องแบบคอยแบบปาดพ่นอย่างนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างยากครับแล้วสุดท้ายนะเห็นไหมด้านล่างเนี่ยครับสีมันจะไม่ค่อยมิดครับแต่สำหรับคนที่ไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าใครที่พอมีทักษะในการแกะชิ้นงานออกมาพ่นนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานที่เนียนแล้วก็เรียบร้อยกว่านะครับแต่ถ้าใครอยากจะซ่อมชิ้นงานบนตัวรถเฉยๆไม่อยากจะทำให้รถต้องถูกแกะออกมาหรือมีความเสียหายนะครับเราก็สามารถพ่นซ่อมสีแบบนี้ได้ครับระหว่างที่เราพ่นสีไปนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเราทำความสะอาดพื้นผิวไม่ดีนะครับมีคราบน้ำมันหรืออะไรก็ตามนะแล้วพ่นออกมานะครับเห็นเป็นแบบนี้นะครับเป็นเม็ดๆเหมือนน้ำมันแบบนี้นะถ้ามันนิดๆหน่อยๆนะครับเราพ่นทับไปได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราซีเรียสนะให้เอารอแห้งสักพักนะครับแล้วก็เอากระดาษทรายนะครับมาขัดผิวให้มันยุบกลับลงไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพ่นเก็บใหม่อีกรอบนึงนะครับหรือว่าระหว่างที่เราพ่นนะมันมีเศษแมลงหรือว่าเศษใบไม้นะครับตกมานะครับเราก็รอแห้งครับแล้วก็แกะนะครับแล้วก็ขัดนะครับแล้วเดี๋ยวเราพ่นเก็บลงไปใหม่ครับตอนนี้นะครับผมก็พ่นสีจริงเสร็จเรียบร้อยนะครับรถผมกลายเป็นสีส้มแล้วครับที่เหลือก็สุดท้ายคือการพ่นแล็กเกอร์ครับสำหรับแล็กเกอร์ตัวที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น 2K Jumper High Gloss ของ Monkey นะครับถ้าเพื่อนๆพ่นสีไว้นะครับแล้วอยากได้แล็กเกอร์ 2K เงาๆฉ่ำๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อตัว Starter Kit ของ Monkey ไปใช้ได้เลยนะครับทีเนี้ย
อ่ะมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับมันก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นแลกเกอร์นะครับมีตัวฮาร์ดของแลกเกอร์เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวพาวเวอร์ยูนิตเหมือนกันเลยเราก็ต่อกันเหมือนกับตอนที่เราทำสีรองพื้นนะครับแล้วก็เราสามารถพ่นได้นะข้อดีของสีสเปรย์มังกี้เนี่ยเราสามารถพ่นเสร็จแล้วนะครับเก็บไว้ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง24ชั่วโมงนะหรือถ้าเกิดเป็นแลกเกอร์ทั่วไปที่ผสมในการพ่นสีเนี่ยจริงๆเราพ่นเสร็จนะครับเราก็ต้องล้างทิ้งแล้วนะครับไม่สามารถเก็บได้ตัวนี้ดีนะเก็บได้แล้วก็เผื่อไว้สำหรับคนที่อยากจะพ่นข้ามวันข้ามคืนนะครับเขาจะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวจัมเปอร์คลีนนิ่งนะครับสำหรับทำความสะอาดตัวหัวพ่นตัวนี้นะครับวิธีใช้งานก็เหมือนกันนะครับเราจัมเปอร์พาวเวอร์ยูนิตเข้าไปครับในตัวนี้จะเป็นตัวน้ำยาทำความสะอาดนะครับพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสีนะข้อควรระวังที่ผมจะต้องเตือนเพื่อนๆไว้นะครับก็คือตัว power unit นะครับมันไม่ใช่แก๊สกระป๋องทั่วไปนะเพื่อนๆจะเอาแบบแก๊สกระป๋องที่เราใช้แบบเตาปิกนิกนะครับมาอัดแก๊สเข้าไปในนี้ไม่ได้นะอันตรายมากๆนะเพราะฉะนั้นนะครับเลือกใช้ในเซตของเขาเท่านั้นนะครับส่วนสำหรับตัวแลกเกอร์นะครับผมจะทำการจัมเปอร์ทิ้งไว้ประมาณ3กระป๋องนะเพราะผมต้องการความต่อเนื่องครับภรรยาผมก็เขย่าไปครับนะแล้วก็เติมไปครับนับไปครับ20วิครับ4 5ต้องบอกเพื่อนๆว่าจริงๆนะผมตั้งใจที่จะไม่แกะชิ้นงานเลยนะครับอยากจะพ่นทุกอย่างบนตัวรถเพื่อให้งานมันง่ายที่สุดนะครับแต่ระหว่างที่พ่นเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาครับก็คือในมุมท็อปนะครับหรือฝากระโปรงที่มันปิดอยู่ด้านบนนะครับเวลาที่เราระหว่างพ่นสีไปเนี่ยมันก็จะมีเศษผงนะครับหรือเศษใบไม้นะครับร่วงมานะครับผมลองพยายามยกกระจกผมพยายามยกฝากระโปรงตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็พ่นจากแนวด้านในนะครับก็ค่อนข้างลำบากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับสำหรับงานฝากระโปรงนะครับอาจจะต้องแกะออกมานะครับในการพ่นแลกเกอร์ครับซึ่งการพ่นแลกเกอร์เนี่ยเราจำเป็นจะต้องพ่นต่อเนื่องนะครับตอนนี้ผมก็ถอดฝากระโปรงออกมาแล้วนะครับพ่นแบบนี้ดีกว่านะครับสำหรับแลกเกอร์นะหรือจริงๆแล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยถอดออกมาพ่นแบบนี้จะดีที่สุดครับทีนี้เวลาเราถอดออกมานะครับบางคนอาจจะใช้วิธีแขวนนะครับกับราวเหล็กนะแต่บ้านผมไม่มีครับก็นี่ครับหาเหล็กฉากอันนึงนะครับเหล็กฉากแบบนี้นะเหล็กฉากรูก็ได้หรือไม่มีรูก็ได้มาเจาะรูเองนะครับแล้วก็ขันเข้ากับตัวฝากระโปรงแบบนี้นะครับน็อตเดิมเลยนะเราก็จะได้ขาตั้งครับทำให้ตัวฝากระโปรงเนี่ยมันไม่ติดพื้นครับแล้วเราก็ยกลอยแบบนี้ได้เลยเนาะส่วนด้านบนนะครับนี่เราก็วางแบบนี้ครับข้างหลังนะตอนนี้เราก็จะสามารถพ่นชิ้นงานได้ทั้งหมดครับโดยที่ไม่ติดขอบครับก่อนพ่นชิ้นงานนะครับอย่าลืมเอาผ้าเหนียวนะครับหรือน้ำยาเช็ดคราบนะครับเช็ดก่อนทุกครั้งนะเราทำงานแบบเอาท์ดอร์แบบนี้นะครับไม่มีห้องพ่นนะมันมีโอกาสที่ทั้งฝุ่นแล้วก็แมลงมาเกาะตลอดเวลาเลยครับรอบแรกของการพ่นแลกเกอร์นะครับหลังจากที่เราผสมเสร็จนะครับผมจะพ่นโปรยก่อนนะครับนี่ครับหลังจากทิ้งไว้15นาทีครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดครับก็คืออัดให้ฉ่ำให้เงาครับก็จะเละไม่เละอยู่ตอนนี้แหละครับเนาะก็จะพยายามพ่นไปในทางเดียวนะครับแล้วก็พ่นต่อเนื่องนะครับโดยที่ไม่ขาดนะผมสำรองตัวจัมเปอร์ไว้เนี่ย2ชุดนะครับเผื่อว่าเวลาพ่นตางคางแล้วมันหมดไปก่อนนะครับก็ไปเลยครับตอนนี้นะครับก็อัดไปแล้วนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าใครอยากได้แน่นกว่านี้อาจจะต้องอัดไปอีกรอบนึงครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับหลังจากแห้งอ่ะพ่นสีเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่ประกอบครับก็เนื้อก็จะฉ่ำประมาณนี้นะได้ประมาณนี้นะครับสีสเปรย์ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วครับก็วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการพ่นสีรถนะครับด้วยสีสเปรย์นะครับ 2K Jumper จาก Monkey นะครับเพื่อนๆที่อยากได้นะผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับแต่จริงๆถ้าเวลาการใช้งานนะผมแนะนำอย่างนี้นะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นพ่นครั้งแรกนะครับก็เอาตรงๆนะครับจริงๆแล้วชิ้นงานที่เป็นงานชิ้นเล็กๆนะครับหรืองานกันชนหรือแก้มข้างเนี่ยพ่นได้ดีนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าสำหรับงานพ่นฝากระโปรงนะครับค่อนข้างยากนิดนึงนะอาจจะต้องใช้ฝีมือนะครับจะบอกว่าเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งมานะครับแล้วอยากจะพ่นอุปกรณ์ตกแต่งให้สีเหมือนกับรถของเรานะครับหรือแม้กระทั่งมีชิ้นส่วนนะครับที่เสียหายนะครับซ่อมงานบางชิ้นนะครับผมว่าเหมาะมากๆครับที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายเนี่ยประหยัดกว่าการพ่นสีด้วยกาครับแน่นอนครับเราไม่ต้องซื้อปั๊มลมไม่ต้องซื้อกาพ่นสีไม่ต้องคอยมานั่งปรับนะครับว่าลมพอไหมไม่ต้องมาคอยตรวจความชื้นนะว่ามีความชื้นปนมาในสีทำให้งานเราเสียหายหรือเปล่านะครับแค่ใส่กระป๋องนะครับแล้วจำแล้วก็พ่นได้เลยครับซึ่งง่ายมากๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายของผมทั้งหมดในวันนี้นะครับสีใช้เยอะแยะมากมายเลยครับจะให้ดูฮะนี่นะครับก็ใช้ตัวสีรองพื้นไปทั้งหมด6กระป๋องนะครับใช้สีพ่นจริง6กระป๋องนะครับแล้วก็ใช้แลกเกอร์ไปอีก7กระป๋องครับทั้งหมดค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับการพ่นสีหัวรถอย่างนี้นะครับถ้าเราไปจ้างอู่พ่นนะอย่างน้อยชิ้นนึงเนี่ยต้องมี 2,000 นะครับหรือว่าเราซื้ออุปกรณ์มานะครับก็ลองดูนะถ้าเพื่อนๆไม่มีปั๊มลมต้องซื้อกาต้องซื้อสีซื้อทินเนอร์ซื้อฮาร์ดซื้อแลกเกอร์นะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับก็ค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะมากกว่าหรือใกล้เคียงกันนะครับก็ดูจากยี่ห้อที่เพื่อนๆซื้อเท่านั้นเองนะครับ
และสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครต์นะครับแล้วก็ไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับรวมถึงใน LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายคนสีรถง่ายๆรถใครคนนั้นก็ต้องทำเองสิอยากดูผู้หญิงก็ทำได้ไปติดตามช่องกล้วยนะคะ